หลายที่นะครับก็มีการจัดงานรำลึกแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีเพลงลูกทุ่งที่ยังอยู่ในใจแล้วก็ยังเป็นตำนานของใครหลายคนโอ้เผอแป๊บเดียวเนี่ยครบรอบการตายไป31ปีแล้วนะฮะคุณผู้ชมผ่านไปเร็วมากเนาะใช่คือผมเนี่ยก็โตมากับแม่พึ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนเล็กๆเนี่ยแม่ชอบเปิดเพลงของแม่พึ่งเออนะฮะเราก็เลยได้คุ้นเคยนะเราก็ซึมซับมาตลอดแล้วก็หลังจากที่แม่พึ่งตายไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นการจัดงานรำลึกทุกๆปีโอ้โหในช่วงโควิด-19 ระบาดนี่คือแบบอาจจะว่างเว้นไปแต่พอมาตอนนี้ค่ะคือกลับมาคึกคักแล้วก็ต้องบอกนะฮะว่าการจัดงานเนี่ยในช่วงนี้หลักๆมี2วัดด้วยกันนะครับก็คือวัดทับกระดานที่สุพรรณรวมไปถึงวัดภาษีย่านเอกมัยฮะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่วัดทับกระดานกันก่อนดีกว่าครับที่อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะเนี่ยครับคณะกรรมการวัดนะครับน้องสาวนะครับแล้วก็อดีตสามีคุณกายสอนแสงอนันต์นะครับก็มาร่วมการจัดงานรำลึกราชินีนักร้องลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นปีที่31นะฮะเนี่ยอันนี้มีการทอดผ้าด้วยนะคะคุณกายสอนก็มาพร้อมกับลูกชายคุณกายสอนนี่เปลี่ยนไปเยอะนะดูหนุ่มขึ้นนะดูหนุ่มขึ้นมางวดเนี่ยใช่แฟนคลับของคุณพุ่มพวงหลายคนทักเลยอู้ดูหนุ่มขึ้นน้องเพชรเนี่ยก็โตขึ้นนะเราเห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยทีเดียวนะฮะใช่ก็มีการทำบุญตักบาตรนะครับถวายอาหารเพลนะครับพระสงฆ์13รูปนะครับทอดผ้าป่าแล้วก็มีการมอบทุนการศึกษานักเรียนทั้งหมด311ทุนด้วยนะคุณผู้ชมฮะอุทิศส่วนกุศลให้กับแม่พึ่งนะครับนะฮะก็มีการมอบทุนกันนะฮะค่ะคือหลายคนบอกว่ากิจกรรมในการมอบทุนการศึกษาเนี่ยไม่จัดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าแม่พึ่งเนี่ยเติบโตขึ้นมาคือไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ไม่รู้หนังสือสักตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นการทำบุญด้วยการมอบทุนการศึกษาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตอนเมื่อครั้งที่แม่พึ่งมีชีวิตอยู่ก็พยายามแล้วก็ตั้งใจคือแม่พึ่งเนี่ยจบแค่ป.2นะเพราะว่าต้องออกมาขายของหาเงินส่งน้องเรียนเนี่ยเป็นห่วงน้องกลัวน้องไม่ได้เรียนนะก็ต้องออกจากการเรียนมานะฮะแต่แน่นอนว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอและหลายคนก็งงว่าโอ้โหนี่ขนาดจบป.2นะร้องเพลงได้เก่งมากเล่นหนังเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับสุดยอดจริงๆฮะขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมฮะนี่ก็คือหน้าอัฐิของแม่พึ่งนะครับแล้วก็หุ่นรูปปั้นภายในศาลาทุกจุดเลยทีเดียวเห็นบอกว่าหุ่นของแม่พึ่งเนี่ยทุกวันนี้มีเยอะมากๆฮะ13หุ่นด้วยกันโอ้จนญาติๆบอกว่าพอแล้วดีกว่าตอนนี้พอก่อนเพราะว่า13ก็ประจบเหมาะกับเลขการจากไปของแม่พึ่งนะครับครบ31ปีคือเหมือนตัวเลขกลับกันนิดนึงอ่ะนะแฟนเพลงก็หลั่งไหลนะครับไปกราบไหว้ขอโชคขอลาภกันเพราะว่าเดี๋ยวมาพูดถึงกันนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าแม่พึ่งมักจะให้โชคทุกๆปีถูกต้องแล้วบางคนน่ะไปขออะไรก็ตามแต่ก็ต้องไปแก้บนกันนะคะแล้วสิ่งที่เขาเอาไปแก้บนก็คือโต๊ะเครื่องแป้งตรงเครื่องแป้งเนี่ยเขาบอกต้องไปแก้บนคือแม่พึ่งเป็นคนที่รักสวยรักงามไงแล้วเสร็จปุ๊บหลวงพ่อที่วัดเนี่ยเขาก็จะเอาโต๊ะเครื่องแป้งที่คนเอามาแก้บนเนี่ยนะคะไปขายพอไปขายเสร็จปุ๊บก็เอาเงินเนี่ยมาเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กโอ้ดีจังเลยแล้วเมื่อกี้นี้เห็นแวบๆมาเป็นดอกกุหลาบสีแดงเขาต้องไปเอาดอกกุหลาบแดงไปว่าใช่นะฮะก็เหมือนเป็นเชิงสัญลักษณ์ฮะทุกปีก็จะเห็นมากราบไหว้กันแบบนี้นะครับหุ่นที่1เขาบอกว่าหุ่นที่1ของแม่พึ่งเนี่ยโอ้โหมีแฟนเพลงมากมายไปขอพรกันนะคุณผู้ชมฮะน่าจะเป็นหุ่นแรกอะที่ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยเป็นอย่างดีคือหุ่นต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆปีทุกๆปีใช่ไหมตอนนี้13หุ่นแล้วด้วยกันแต่หุ่นแรกเนี่ยนะฮะดูเหมือนว่าคนเนี่ยจะคุ้นเคยนะฮะตรงเนี้ยอยู่แถวๆศาลากลางน้ำฮะคุณผู้ชมฮะขนาดเดียวกันครับคือต้องบอกว่างานที่วัดทับกระดานเนี่ยเขาจัดกัน9วัน9คืนเลยทีเดียวนะฮะโอ้จัดกันอย่างยิ่งใหญ่แล้วเป็นแบบนี้ทุกปีนะทั้งมีการประกวดร้องเพลงมีการแสดงของนักร้องโอ้โหนี่ดูนี่คือน้องเพชรโอ้นี่คือน้องเพชรนะคะคุณผู้ชมค่ะดูหน้าจอใช่ฮะแต่งตัวเป็นแม่พึ่งใช่ครับก็ใส่ชุดลายเสือดาวครับขึ้นเวทีคอนเสิร์ตคือช่วงตอนเช้าเนี่ยเขามีการทำบุญรำลึกกันใช่ไหมช่วงคืนก็จะมีคอนเสิร์ตฮะคุณผู้ชมฮะศิลปินนักร้องชื่อดังเนี่ยขึ้นมามอบความสุขกันโอ้โหเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับเขาจัดมาตั้งแต่วันที่10ที่ผ่านมาแล้วจัดวันสุดท้ายก็คือวันที่18มิถุนายนนะครับมีศิลปินนักร้องกว่า300ชีวิตเนี่ยหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนขึ้นมาทำการแสดงกันนะครับแล้วก็ยังมี3พี่น้องตระกูลจิตหารไปด้วยน้องสาวของแม่พึ่งครับคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์โอ่งสลักจิตจันจวงดวงใจนะครับเนี่ยฮะแล้วก็มีคุณไกสอนแสงอนันต์นะฮะอดีตสามีเนี่ยขึ้นเวทีด้วยเหมือนกันครับน้องเพชรเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกไปว่าแต่งตัวเป็นแม่พึ่งใช่มั้ยนอกจากมาทักทายพบปะพูดคุยกับแฟนเพลงแล้วเนี่ยร้องเพลงด้วย
ร้องเพลงด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่แล้วก็ยังมีศิลปินจากค่ายต่างๆเนี่ยมาขึ้นเวทีมากมายฮะรำลึกถึงการจากไปของแม่พึ่งครบ31ปีฮะค่ะบรรยากาศในวัดเนี่ยเห็นบอกว่าคึกคักด้วยคึกคักคนไปกันเยอะเลยนะคะชาวบ้านก็ไปกันแผงลอตเตอรี่ก็ไปกันเออเนี่ยโอ้โหนี่นี่ชาวบ้านไปค้าขายกันค่ะโอ้โหของกินเยอะจริงๆนะคะคือจริงๆยังมีเวลานะในการที่จะไปเที่ยวกันใช่ก็ถึงวันที่18มิถุนายนนะฮะสำหรับที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีฮะคุณผู้ชมฮะอย่างที่เกริ่นกันไปฮะว่าหลักๆเนี่ยมีจัดงานรำลึก2ที่วัดทับกระดานอีกที่นึงคุณผู้ชมไปดูกันนิดนึงฮะที่วัดภาษีย่านเอกมัยครับก็มีการจัดงานนะครับวันที่13ถึง15มิถุนายน 6:00 น.ถึงเที่ยงคืนไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้เออเนี่ยฮะล้วงไห่ล้วงไห่น้องเพชรล้วงไห่ครับเพื่อที่จะมอบโชคให้กับบรรดาแฟนคลับทั้งหลายนะฮะเมื่อกี้เห็นเลขชัดไหมดูกันเอาเองนะคะคุณผู้ชมขาหยิบมา3ลูกด้วยกันลุ้นได้มา3ลูกมีลูกอะไรบ้างถ่ายหน้าจอกันไว้เลยค่ะเนี่ยฮะก็ลองไปเสี่ยงโชคสลับสับเปลี่ยนกันเองแล้วกันนะไปจัดเรียงกันฮะเนี่ย3เลขนะเดี๋ยวดูว่ามีเลขอะไรบ้างค่อยๆดูนิดนึงแล้วกันคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวตอนแรกอาจจะมองไม่ทันเลขอะไรอ่ะนี่แหมก็ไม่ซูมเข้าไปหน่อยเมื่อกี้เนี่ยนี่แรกนะเมื่อกี้เน้นอันนี้ครั้งที่2ค่ะแล้วนี่ครั้งที่3ฮะคุณผู้ชมฮะเห็นชัดแล้วเราคงไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดก็ดูด้วยตาแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ยังมีคุณไกรสอนแสงอนันต์เนี่ยเห็นบอกว่าก็ล้วงไห่ลุ้นโชคด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะไม่รู้ว่ามีเลขอะไรบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไล่ดูไปพร้อมๆกันแล้วกันฮะนอกจากนี้ฮะคุณผู้ชมฮะก็ยังมีหุ่นแม่พึ่งหุ่นแม่พึ่งนะฮะที่มีการสวมชุดใหม่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ค่ะชุดเนี้ยนะครับปรากฏว่าพี่ดาวมายุรีเนี่ยสั่งตัดให้ใหม่เลยทีเดียวนี่ฮะเขาบอกว่ามีทั้งหมวกมีทั้งถุงมือนะครับตัดโดยพี่โกดนายห้องเสื้อมัมดีไซน์นี่ฮะนี่เดี๋ยวลองฟังเพลงเขาด้วยค่ะโอ้เพราะจริงๆเลยนะคือเพลงเมื่อสักครู่เนี่ยฟังแล้วทำให้คิดถึงคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะโลกของผึ้งใช่คือจริงๆมีทั้งเพลงเศร้าเพลงเศร้าก็ร้องได้อารมณ์มากแล้วก็ยังมีเพลงสนุกนะเพลงสนุกในกลายเป็นทำให้รู้เลยว่าเธอเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งที่แบบเป็นต้นแบบของใครหลายคนนะคุณเปาวลีอย่างเงี้ยใช่ใช่หรือคุณยุ้ยญาติเยอะตอนนั้นน่ะเห็นไหมคือหลายต่อหลายคนเลยนะคะเธอถือได้ว่าเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งที่ร่วมสมัยมากๆเลยแล้วก็ก้าวเข้ามาเปลี่ยนแปลงเพลงลูกทุ่งตั้งแต่ปี20นะจนประสบความสำเร็จอย่างสูงจริงๆ อ่ะเดี๋ยวลองไล่เรียงนิดนึงคุณผู้ชมฮะเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยหลายคนบอกว่าอยากได้เลขแม่พึ่งไปเสี่ยงโชคกันฮะ ไล่เรียงแบบนี้แล้วกันคุณผู้ชมฮะไม่ได้เป็นการใบ้หวยนะแต่บอกถึงประวัติที่ผ่านมาของแม่พึ่งฮะแม่พึ่งเนี่ยเกิดวันที่4สิงหา2504ฮะที่จังหวัดชัยนาทแต่ไปโตที่สุพรรณนะครับชื่นชอบการร้องเพลงตั้งแต่เด็กเลยนะเดินสายประกวดเลยครับและอย่างที่บอกครับด้วยความที่อยากให้น้องๆเนี่ยได้เรียนหนังสือตัวแม่พึ่งเองก็ออกจากการเรียนตั้งแต่ตอนป.2แล้วก็มาขายของเลี้ยงดูน้องๆกันนะฮะส่วนนะครับแม่พึ่งเนี่ยเสียชีวิตเมื่อวันที่13มิถุนายนปี2535ในวัยเพียง31ปีเท่านั้นเองเขาบอกว่าถ้าถึงวันนี้แม่พึ่งยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแม่พึ่งจะมีอายุ62ปี62ปีก็โอ้โหก็มันก็ผ่านมานานแล้วนะคะแต่ท้ายที่สุดค่ะเรื่องของแม่พึ่งเนี่ยมันก็ฝากอะไรให้เราได้คิดด้วยทั้งเรื่องของโรค SLE ที่ทำให้แม่พึ่งต้องจากไปเหมือนภูมิแพ้ตัวเองนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็ยังงงว่าเฮ้ยมันมีโรคแบบนี้ด้วยหรอภูมิแพ้ตัวเองแล้วถึงขนาดที่ทำให้ต้องเสียชีวิตด้วยหรอใช่ครับนะคะคือมันมีหลายเรื่องหลายราวของแม่พึ่งอ่ะที่ฝากเอาไว้อ่ะค่ะแต่ถึงแม้ว่าผ่านไป31ปีแล้วก็ตามบรรดาแฟนเพลงเนี่ยก็ยังคงนึกถึงแม่พึ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วเพลงเนี่ยเป็นเพลงฮิตทุกๆเพลงนะพี่ก้อยลองแซมเปิ้ลสักเพลงหนึ่งได้ไหมอ่ะคือคิดถึงแม่พึ่งแล้วคิดถึงหลายเพลงเหมือนกันเอางี้คุณผู้ชมค่ะคุยข่าวกับเรามาได้เลยนะคะทั้ง YouTube Live Facebook Live หรือ SMS ก็ได้ค่ะคิดถึงแม่พึ่งคิดถึงเพลงอะไรอย่างถ้าเกิดพี่ก้อยคิดเนี่ยนะคิดถึงหนูไม่รู้เขามีแฟนใช่ป่ะเห็นมาดแมนหุ่นเชียบเนียบนิ่งหนูไม่รู้ใช่ไหมอาจจะ
ำได้แล้วมีเพลงอะไรอีกอันนี้นี่ขอให้รวยขอให้รวยอะไรนั่นน่ะขยับเข้ามาสิเออกระแซะเข้ามาสิแม่เดี๋ยวจะเป็นรายการร้องเพลงกันไปแล้วนะไม่แต่ว่ามันทำให้เห็นนะคะว่าทั้งลีลาการร้องทั้งท่วงท่าของนักร้องการพรีเซนต์ของแม่พึ่งรวมถึงการแต่งตัวของแม่พึ่งมันร่วมสมัยแล้วไปกับยุคสมัยได้จริงๆตอนนั้นเนี่ยตอนที่แม่พึ่งร้องเพลงแล้วก็โดดเด่นอยู่บนเวทีเป็นการยกระดับของศิลปินเพลงลูกทุ่งเลยนะคะใช่ฮะยกระดับขึ้นมาแล้วหลายคนยอมรับมากกับความร่วมสมัยและก็ลีลาในการร้องโอ้โหสุดยอดจริงๆอ่ะเนี่ยแหละก็ไม่แปลกที่แม้ว่าผ่านไปนานแล้วก็ตามนะคุณผู้ชมฮะ31ปีแต่ทุกคนก็ยังคงนึกถึงแม่พึ่งอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะและบทเพลงเนี่ยเราก็จะเห็นเปิดตามที่ต่างๆอยู่ตลอดเวลาครับคือเป็นเพลงที่แม้ว่าผ่านไปนานแต่ก็ยังดูทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะคือบางเพลงเนี่ยมันเป็นเหมือนเพลงที่แบบว่าเพลงช้าก็จะซึ้งแต่เพลงเร็วเนี่ยก็จะสนุกก็จะมันพี่ไปดูให้หนูไปด้วยถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วยอ๋ออากาศติดลมแล้วเหมือนกันก็เพลงเพื่อพึ่งสนุกสนุกทั้งนั้นเลยนะคะโดยเฉพาะขอให้รวยขอให้รวยเนี่ยแหละอยากจะให้รวยกันต่อเนื่องเลยนี่ใน YouTube ไลฟ์คนนอกจากพูดถึงเพลงของแม่พึ่งแล้วเนี่ยนะคะแหมยังมีการพูดถึงเลขกันมาด้วยก็ขอให้โชคดีกันละกันนะคะแล้วมีโอกาสก็ไปที่วัดทับกระดานไปไหว้แม่พึ่งกันใช่ครับยังมีเวลานะฮะแล้วก็ตอนนี้วันที่14เองถูกไหมเดี๋ยวออกวันที่16อ่ะตอนนี้ก็ไปลองไล่เลียงดูแล้วกันนะฮะว่าอยากจะได้เลขไหนอะไรยังไงบ้างแต่เห็นบอกว่าคือทุกๆปีเนี่ยเลขที่เกี่ยวข้องกับแม่พึ่งเนี่ยจะต้องออกรางวัลใดรางวัลหนึ่งแบบนั้นแล้วกันนะพูดแค่นี้ลองดูแล้วกันนะคะ